ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงจุยกล้วยของเราเนี่ยจะเป็นสูตรที่เรียกได้ว่านานามิกซ์ความเป็นจุยกล้วยสิงคโปร์เข้ามาใส่ด้วยจุยกล้วยเนี่ยนอกเหนือจากไส้จะอร่อยแล้วตัวแป้งต้องนุ่มยิ่งนึ่งยิ่งนุ่มวันนี้เรามีสูตรจุยกล้วยที่เรียกได้ว่าอร่อยอร่อยมาฝากวันนี้เราใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งมันและแป้งถั่วเขียวจากนั้นมีเกลือป่นน้ำและน้ำมันคนส่วนผสมจากนั้นนึ่งพิมพ์ของเราในรังถึงในน้ำร้อนๆเลยค่ะแล้วก็ด้วยความที่เราต้องแคะตัวแป้งของเราออกจากพิมพ์การที่จะทำให้แป้งของเราไม่ติดพิมพ์เนี่ยก็คือทาน้ำมันลงไปในพิมพ์แบบนี้แป้งที่ได้ก็จะไม่ติดพิมพ์ค่ะปิดฝานึ่งจนกระทั่งพิมพ์ของเราร้อนแล้วก็ใส่ส่วนผสมแป้งลงไปร้อนจัดๆแบบนี้แล้วตักส่วนผสมแป้งของเรานะคะลงไปวันนี้จุยกล้วยของเราเราจะใช้เห็ดสับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับนานาเนี่ยวิธีการช่วยทุ่นแรงของนานาคือนานาใช้เครื่องบดสับซอยเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดเนี่ยนะคะก็ช่วยเขาหน่อยด้วยการสไลด์เขาก่อนอย่างเงี้ยจะทำให้เวลาที่เราเอาไปเข้าเครื่องเนี่ยค่ะเครื่องก็จะบดสับซอยไวแล้วก็ไม่ทำให้เครื่องเราทำงานหนักด้วยกล้วยนึ่งจนสุกแล้วเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเนื้อเนียนแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาจุยกล้วยเนี่ยแคะออกมาจากพิมพ์แล้วเดี๋ยวจะเสิร์ฟคู่กับไส้เราเดี๋ยวเรามาผัดไส้ด้วยกันค่ะไส้วันนี้ของเราเนี่ยนะคะก็เลยมีเห็ดหอมกับไชโป๊อย่าตกใจที่ใช้น้ำมันเยอะนะเมนูนี้ใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะใส่ไชโป๊ลงไปกับกระเทียมนะคะผัดจนกระทั่งไชโป๊ของเราเริ่มปูเราจะเห็นว่าเนื้อไชโป๊ของเราเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะแล้วก็เริ่มกระเด็นแบบดีดละเริ่มมีการดีดในกระทะละได้แบบนี้แล้วเนี่ยให้ใส่เห็ดหอมลงไปตอนนี้เลยเห็ดหอมที่เราบดไว้จากนั้นใส่น้ำเปล่านะคะนะจะเริ่มปรุงรสแล้วนะส่วนผสมของเราเริ่มนุ่มแล้วเรามีซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยน้ำมันงาและซอสเห็ดหอมจากนั้นเปิดไฟอ่อนๆนะคะเคี่ยวเขาจนกระทั่งส่วนผสมนุ่มแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยอันนี้นานาใส่สกู๊ปไอศกรีมผมว่าเวลาตักเสิร์ฟเสร็จแล้วเนี่ยมันสวยแล้วมันก็พอดีเนี่ยค่ะจากนั้นโรยหน้านะคะงาขาวคั่วหอมๆโรยหน้าเขากระเทียมเจียวกับกรอบเพิ่มความหอมเพิ่มรสสัมผัสผักชีแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าจุยกล้วยของนานาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเมนูนี้บอกเลยว่าอร่อยมากๆจะกินคนเดียวก็อร่อยจะทำเลี้ยงทั้งบ้านก็อร่อยอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรไปทำกันดูนะคะอันนี้สักยังมีอีกหนึ่งเมนูรอคุณผู้ชมอยู่รับรองว่าอร่อยมากๆอย่าลืมติดตามชมกันนะวันนี้คุณผู้ชมลองดูนะว่ามันจะเข้าตาคุณผู้ชมหรือเปล่าตำรับข้าวมันเย็นตาโฟของอาจารย์ยิ่งสักตำรับเนี้ย
อันนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นข้าวมันแบบธรรมดาบางคนก็เติมเกลือนิดนึงแต่วันนี้ไม่ใส่ทั้งเกลือไม่ใส่ทั้งน้ำตาลทรายแต่ใส่ซอสเย็นตาโฟโลโบอย่าเพิ่งคิ้วขมวดกินได้หรออะไรอ่ะเดี๋ยวดูแล้วกันช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูผัดเปรี้ยวหวานหมูหมักผสมเนื้อหมูสันคอกับไข่ขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายพริกไทยป่นแป้งมันและน้ำมันพืชเข้าด้วยกันหมักนานประมาณ30นาทีชาแตงกวาพริกฝรั่งหอมหัวใหญ่สับปะรดและเนื้อมะเขือเทศในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น34เซนติเมตรด้ามหูเบเกอร์ไลท์ราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดง่ายนานประมาณ10วินาทีแล้วช้อนขึ้นเสด็จน้ำมันพักไว้นำหมูที่หมักลงทอดทอดพอสุกตักขึ้นใส่ภาชนะใส่เนยสดชนิดเค็มลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น34เซนติเมตรด้ามหูเบเกอร์ไลท์ราหัวมะลายตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมลงผัดจนหอมปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศน้ำจิ้มบวยซอสเห็ดหอมและพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันเติมแป้งมันละลายน้ำผัดส่วนผสมจนเดือดและใส่ผักรวมและเนื้อหมูที่ทอดไว้ตามด้วยน้ำมันน้ำพริกเผาและน้ำมันงาผัดส่วนผสมให้เข้ากันปิดไฟยกลงตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าแห้งทอดกรอบและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดพร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ